รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเซมาพาทีวาไรตี้และอยู่กับนกสุริพรดวงทองเช่นเคยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ต้องการให้ทุกคนในชาติไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าภาคประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนและผลักดันการศึกษาของไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนกพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนพุทธมงคลวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะโรงเรียนแห่งนี้นะคะเน้นให้เด็กๆนักเรียนทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะรวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะก็พัฒนาต้องการให้เด็กๆทุกคนเติบโตเป็นนักธุรกิจอีกด้วยแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วก็มีกิจกรรมการเรียนการสอนอะไรบ้างวันนี้ต้องติดตามชมให้ได้เลยค่ะแต่สำหรับตอนนี้เราจะไปชมสารคดีกันก่อนนะคะซึ่งสารคดีชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพ่อผู้ทรงเป็นครูของปวงชนอย่างแท้จริงค่ะพระองค์ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนชาวไทยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนตระหนักในการพึ่งพาตนเองและสามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะนกจะพาคุณผู้ชมไปที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชตำบลท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรกของภาคใต้ถือกำเนิดขึ้นจากโรงเรียนช่างถมแห่งวัดท่าโพเมื่อปีพุทธศักราช2456โดยการริเริ่มของพระรัตนทัตมุนีม่วงซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าโพและเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราชเพื่อสอนวิชาการช่างถมซึ่งเป็นวิชาหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของเมืองนครศรีธรรมราชวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชได้พัฒนาผ่านยุคสมัยมายาวนานถึงกว่า1ศตวรรษมีแผนกวิชาช่างเกิดขึ้นมากมายเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้นครศรีธรรมราชมาสู่โรงเรียนการช่างนครศรีธรรมราชกระทั่งในที่สุดเมื่อปีพุทธศักราช2519จึงได้ชื่อว่าวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชเช่นปัจจุบันการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชเน้นการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเช่นการสร้างพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์การริเริ่มโครงการธนาคารขยะเพื่อสร้างสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเรามีการดำเนินการที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เกิดจากการสะสมเล็กสะสมน้อยของวัสดุอุปกรณ์ที่เลิกใช้ที่เหลือใช้ที่ไม่ได้ใช้งานโดยใช้หลักการ 3R คือ reuse นำมาใช้ใหม่ทำซ้ำๆหลายๆครั้งให้คุ้มค่าเรื่องของการ recycle เอาวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีการประยุกต์ออกมาในรูปของสื่อการเรียนการสอนที่เกิดประโยชน์สำหรับนักเรียนนักศึกษาส่วนต่อไปก็รีวิวก็คือเรื่องของลดการใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่กระทบที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่เรื่องของกระบวนการเรียนการสอนที่เราให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เองแล้วก็สื่อลักษณะนี้จะเป็นสื่อที่เข้าถึงตัวนักเรียนมากที่สุดเพราะเนื่องจากว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนคิดจากตัวบทเรียนซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหา
แล้วก็นำไปสู่เรื่องของการสร้างชิ้นงานออกมาในเรื่องของการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินผลออกมาได้อย่างเป็นอย่างดีเรามีบุคลากรที่มีความเข้มแข็งมีความตระหนักเกี่ยวกับศาสตร์พระราชานอกจากนั้นวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชยังได้ระดมบุคลากรนักเรียนนักศึกษาที่เป็นลูกๆนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่นะครับไปใช้เวทีในการสร้างเสริมประสบการณ์จริงไปจัดการสร้างแผงโซลาร์เซลล์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษาก็ถือว่าเป็นความงอกงามทางจิตใจของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชที่ได้นำพาศาสตร์ประชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาวันนี้ภูมิใจครับที่ว่าเราได้ผลิตเด็กผลิตคนนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะยิ่งไปดูแลชุมชนไปดูแลจังหวัดที่มีงบประมาณเข้ามาดูเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อแก้ปัญหาลดค่าไฟนอกจากนี้ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชยังมีโครงการที่จะพัฒนาบ่มเพาะนักธุรกิจหรือแผนธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลการเมนเทนเนนต์เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ในอนาคตด้วยก็ถือว่าวันนี้เราเดินมาถูกทางแล้วตามรอยพระยุคลบาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กรุณาพระทานให้กับพวกเราไว้ในฐานะที่ผมเป็นครูคนหนึ่งที่อยู่ในพระสงฆ์นิกรของพระองค์มาโดยตลอดก็มีความภาคภูมิใจที่กษัตริย์นักพัฒนาพระองค์นี้ครับที่ได้พัฒนาประเทศที่ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ทำให้ศาสตร์ประชานี้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งที่เป็นยอมรับของชาวไทยวันนี้และก็ชาวโลกทั่วไปวันนี้เราภาคภูมิใจที่สุดที่เราได้เกิดมาเป็นประสบนิกรของพระองค์ท่านวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ทั้งหมดราว30ไร่แต่จำนวนนักศึกษาที่มีมากกว่า 4,000 คนทำให้สถาบันอาชีวะแห่งนี้มีปริมาณขยะมหาศาลในแต่ละวันโครงการธนาคารขยะจึงเป็นวิธีหนึ่งในการลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดทิ้งในแต่ละวันนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างวินัยและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาทุกคนความพยายามในการสร้างจิตสำนึกและวินัยแก่นักศึกษาทุกคนแม้เป็นเรื่องยากแต่การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยและการระเบิดจากข้างในคือหัวใจของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโครงการนี้เนี่ยนอกจากว่าได้สิ่งแวดล้อมก็คือเราจะได้ในการปลูกฝังเรื่องการหารายได้ระหว่างเรียนนะครับแล้วก็เงินที่ได้ตรงนี้นะครับเราจะนำไปใช้ในการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาของนักศึกษาเองนะครับใช้ในสารศึกษาหรือถ้ามีโครงการดีๆที่นักศึกษาต้องการใช้เงินที่ทำไปกับประโยชน์เพื่อส่วนรวมเราก็สามารถให้นำไปใช้ได้ครับสิ่งที่ได้ออกมาเอาพุทธก็คือจะได้1เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษานะครับ2ก็คือเราได้โครงการ1โครงการที่ปลูกฝังให้เด็กรู้จักหารายได้ระหว่างเรียนครับที่สำคัญก็คือว่าเราได้ตระหนักถึงศาสตร์ของพระองค์พระองค์ทรงดำรัสเสมอว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราได้ปลูกฝังตรงนี้ลงไปในจิตใจของนักเรียนนักศึกษาของเราครับนักศึกษาของเราได้ปลูกฝังจิตสำนึกจากที่เคยกินแล้วทิ้งและทิ้งไม่เป็นที่พอมีโครงการธนาคารขยะขึ้นมาก็ทำให้นักเรียนนักศึกษามีจุดที่ทิ้งที่เป็นที่และเป็นระเบียบมากขึ้นครับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์คือหนึ่งในผลงานอันเป็นที่ภาคภูมิใจของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชในการคิดค้นเพื่อประหยัดพลังงานไม่เพียงได้สร้างองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์หากแต่ยังได้เผยแพร่แนวคิดเรื่องการประหยัดไฟไปยังหน่วยงานราชการและเอกชนเช่นโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราชและร้านเมืองคอนอิเล็กทรอนิกส์ก็คิดว่าแสงสว่างเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดแสงสว่างภายในบ้านเปิดใช้บ่อยที่สุดก็คิดในเรื่องของ DC อิเล็กทรอนิกส์บัลลัดก็เรียก DC เพื่อมาใช้กับหลอดไฟแสงสว่างโดยทั่วไปหลังจากนั้นก็มาคิดระบบในเรื่องของระบบโซล่าชาร์เจอร์เพื่อให้ทั้งหมดนี้เหมาะสมกันแล้วก็มาใช้กันอย่างผสมผสานจากแนวคิดต่างๆเราก็ขยายระบบไปสู่ชุมชนนะครับไปสู่โรงเรียนไปสู่วัดต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ประชาชนเข้าใจว่าโซล่าเซลล์ใช้อย่างไรแล้วก็มีความคุ้มค่าประหยัดแถมสิ่งที่เราได้ก็คือความสุขใจนะครับความสุขใจก็คือเราใช้ศาสตร์ของพระราชาก็คือในสิ่งเศรษฐกิจพอเพียงหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ก็คือพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับก็คือออกจากแผงโซลาร์เซลล์แล้วมายังเข้าสู่วงจรควบคุมความปลอดภัยและจากวงจรความปลอดภัยนี้ก็คือมายังในชุดแผงสาธิตนะครับจากนั้นชุดแผงสาธิตจะทำหน้าที่ในการเอาไปยังตัวชาร์จเพื่อจะชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่และหลังจากนั้นแบตเตอรี่จะส่งต่อไปยังชุดในการแปลงกระแสจากกระแสตรงมาเป็นกระแสสลับเพื่อนำจะไปใช้งานกับโหลดไฟในครัวเรือนครับพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยเราสามารถใช้ได้จริงโดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยราชการจะช่วยประหยัดพลังงานตอนนี้ก็คือทางการอาชีพต่อไปก็เขาก็มาขอดูงานอยู่ก็เป็นระยะนะครับแต่ต่อไปคิดว่าด้านจุดตรงนี้น่าเป็นจุดศูนย์กลางในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของความทันสมัยในเรื่องของระบบไฟฟ้าก็พยายามสอนเด็กว่าอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเทคโนโลยี3อย่างนี้จะต้องร่วมด้วยกันนะครับคุณผู้ชมคะสถาบันอาชีวะเก่าแก่ของภาคใต้แห่งนี้นะคะได้อบรมบุตรหลานให้มีสัมมาอาชีพในการช่างต่างๆมากมายเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังประโยชน์แก่สังคมและได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการดำเนินการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังและหยั่งรากลึกลงในจิตใจของเยาวชนทุกคนอันเป็นเสาเข็มที่มั่นคงและแน่นหนาแล้วก็ถือว่าเป็นรากฐานแห่งการใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียงและเป็นปกติสุขตามอัตภาพของตนเองต่อไปค่ะและตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะไปดูกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กที่นี่เป็นนักธุรกิจจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวตามนกไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะนกอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาค่ะท่านผู้อำนวยการรัตนชัยศรีโกมลค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะวันนี้มาถึงจังหวัดอุทัยธานีเลยนะคะมาเยี่ยมชมโรงเรียนแล้วก็รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยท่านผอ.ค่ะนกอยากทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะครับโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาเดิมชื่อโรงเรียนสุธรรมก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2528นะครับโดยใช้พื้นที่ของวัดจันทารามหรือเรียกว่าวัดท่าสุงนะครับพอต่อมาปี2530ก็ได้ย้ายมาอยู่ในที่นี่นะครับอ๋อไม่ใช่บริเวณที่ตั้งอยู่ณปัจจุบันไม่ใช่ครับแล้ววัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งเป็นหลวงพ่อที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุทัยธานีค่ะโรงเรียนก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาอ๋อครับจนถึงทุกวันนี้เลยเป็นชื่อพุทธมงคลวิทยาครับผมแล้วความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาค่ะมีความสัมพันธ์อย่างไรบ้างรวมถึงทางวัดมีการส่งเสริมในเรื่องอะไรบ้างคะครับสำหรับโรงเรียนเรากับวัดเนี่ยอยู่ในสถานที่เดียวกันแล้วก็กิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องทางของพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะนำนักเรียนเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วโดยเฉพาะทางเรียนมีโครงการคนดีศีลพุทธมงคลค่ะก็มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนไปทำบุญทุกวันพระแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่ทางวัดจัดงานเราจะเอานักเรียนเอาครูไปช่วยกันค่ะนะครับแล้วทางวัดก็โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เมตตาก็สนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกปีนะครับเห็นไหมคะคุณผู้ชมเหมือนอย่างที่นกบอกเลยค่ะว่าสถานศึกษาแห่งนี้นะคะเป็นสถานศึกษาที่เน้นในเรื่องของคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมให้คุณธรรมเนี่ยอยู่ในจิตใจของเด็กนักเรียนทุกคนทำไมเราถึงเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยคะเพราะเนื่องจากว่าโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในเมืองอยู่ใกล้กับโรงเรียนประจำจังหวัดคือนักเรียนส่วนใหญ่ที่มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจมีความพร้อมทางด้านการเรียนส่วนใหญ่ก็จะไปเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดค่ะเพราะฉะนั้นโรงเรียนเราก็จะเป็นนักเรียนที่ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เขาเรียกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จะเยอะค่ะเราก็ใช้หลักของคุณธรรมเนี่ยเข้ามาขัดเกลาขัดเกลาพฤติกรรมของนักเรียนในช่วงระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมนักเรียนเราเนี่ยมีความเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างนี้เราปลูกฝังตั้งแต่ชั้นม.ต้นเลยไหมคะครับตั้งแต่ม.ต้นเลยครับทุกชั้นเลยเพราะว่าเด็กเข้ามาใหม่เนี่ยจะมาจากหลากหลาย
มาจากที่หลากหลายที่เราก็มันใช้กิจกรรมพวกนี้ช่วยขัดเกลาเขานะครับม.ต้นนี่คือตั้งแต่ม .1 ระดับชั้นม .1 ม .2 ม .3 จนถึงม.ปลายม .6 ค่ะแล้วเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ให้ความรู้แก่เด็กๆมีเรื่องไหนยังไงบ้างคะส่วนใหญ่กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเราก็จะเปิดตามปกติเหมือนนักเรียนทั่วไปค่ะแต่ที่พิเศษกว่านั้นเนี่ยเราจะเปิดหลักสูตรทวิศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้มีทางเลือกที่จะไปต่อเป็นสายอาชีพเพราะนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยพื้นฐานการเรียนจะอยู่ในระดับปานกลางกับอ่อนเด็กก็จะไปสายอาชีพเยอะเราก็จะเปิดโอกาสเปิดหลักสูตรนี้เพื่อให้เด็กได้มีทางเลือกค่ะไหนๆก็ชอบสายอาชีพแล้วชอบปฏิบัติมากกว่ามากกว่าเราก็เปิดสอนซะเลยเปิดสอนซะเลยในเรื่องของอาชีพใช่ครับให้เขามีอาชีพมีรายได้เนี่ยหรอครับครับครับโรงเรียนก็จะส่งเสริมตรงนี้เป็นด้านหลักก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องของอาชีพให้เด็กๆได้มีความรู้แล้วก็ทำให้เขามีอาชีพแล้วก็มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้อีกด้วยนะคะการเรียนการสอนแห่งนี้ในวิชาที่สอนเด็กๆในเรื่องของการอาชีพต่างๆเนี่ยค่ะเราสอนอาชีพอะไรยังไงให้กับเด็กๆบ้างคะก็จะมีโรงเรียนเราจะเป็นศูนย์ของวิชาการงานพื้นฐานอาชีพแล้วต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นเขาเรียกว่าศูนย์ของนักธุรกิจน้อยศูนย์นักธุรกิจน้อยอ๋อที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าโรงเรียนนี้มีแต่เด็กนักธุรกิจค่ะครับเป็นอย่างนี้เองได้รับการสนับสนุนจากทางสปท.นะครับได้สนับสนุนงบประมาณให้เราเป็นต้นแบบเป็นศูนย์แล้วก็ขยายเครือข่ายไปทางเรียนต่างๆนะครับเพราะในกิจกรรมก็จะมีการทำอาหารการทำขนมซึ่งสามารถนักเรียนสามารถฝึกแล้วก็เมื่อจบไปก็สามารถจะไปประกอบอาชีพได้แล้วเด็กๆจะเป็นนักธุรกิจน้อยเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขคุณสมบัติยังไงเพิ่มเติมไหมเขาก็จะมีกรอบหลักสูตรคือการจัดการการจัดการว่าวิธีการคิดต้นทุนวิธีการจำหน่ายแล้วก็แพ็กเกจจิ้งอะไรพวกนี้เขาก็จะมีขั้นตอนของเขาค่ะแล้วเด็กสามารถที่จะเรียนในด้านที่จะเป็นนักธุรกิจน้อยเนี่ยตั้งแต่ม.ต้นเลยไหมคะหรือว่าต้องเป็นชั้นไหนถึงจะส่วนใหญ่จะเป็นตั้งม.3ม.3แล้วก็ถึงม.6นะครับทำไมคะเพราะว่าเด็กจะมีเขาเรียกว่าวุฒิภาวะแล้วมีพื้นฐานที่ดีกว่าเด็กชั้นม.1ม.2ซึ่งเพิ่งเริ่มเข้ามาเราก็จะมาปรับตรงนี้ก่อนนะครับจะใช้เด็กที่มีเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะมีความรับผิดชอบแล้วก็รับเด็กที่ใจสมัครใจรักจริงๆในด้านนี้ครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทำจากความที่เราชอบจากสิ่งที่เรารักเราจะทำได้ดีได้ดีครับแล้วก็ทำได้ไปตลอดเลยด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะที่เราคุยกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพด้วยนะคะเพราะว่าเราจะพาไปชมกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องของอาชีพให้แก่เด็กๆนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะไปดูกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีพไหนหรือว่ายังไงคะท่านผอ.คะเดี๋ยวจะนำไปดูของการทำขนมตามทำขนมซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานีเรื่องปลาแรดปลาแรดครับแต่เอาปลาแรดมาทำขนมครับผมขนมหมายถึงเป็นของหวานของว่างใช่ครับผมมีซาลาเปาไส้ปลาแรดแล้วก็กะหรี่ปั๊บไส้ปลาแรดเป็นต้นนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันคุณผู้ชมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตามนกกับท่านผู้อำนวยการไปพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะครับที่นี่เหรอคะพ่อคะใช่ครับนี่คือศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายนักเด็กน้อยมีคุณธรรมค่ะนะครับซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ที่ขยายเครือข่ายให้แต่ละโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายมาใช้ที่นี่ครับหมายถึงว่าโรงเรียนอื่นสามารถที่จะมาเรียนรู้ดูงานที่นี่ได้เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าของเราเป็นศูนย์เครือข่ายเพราะมีโรงเรียนเครือข่ายอีก 4-5 โรงนะครับที่เป็นเครือข่ายเราเขาก็จะนำนักเรียนเข้ามาศึกษาหาความรู้แล้วมาฝึกปฏิบัติในห้องนี้ครับอ๋อแล้วเรื่องของความรู้ในอาชีพต่างๆใครเป็นคนสอนแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงคะอ๋อก็มีคุณครูอมรมณีเคยสอนอยู่แล้วก็มีท่านรองสุนีเลิศสุภเลิศกุลเนี่ยท่านจะให้รายละเอียดในเรื่องนี้ได้ครับอ๋อหมายความว่าวันนี้นกจะได้คุยกับท่านรองผู้อำนวยการด้วยครับผม
ค่ะครับผมถ้าวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนเพราะว่าติดภารกิจไม่เป็นไรค่ะท่านผอ.แต่วันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้มากเลยนะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาท่านผู้อำนวยการรัตนชัยศรีโกมลค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาท่านรองผู้อำนวยการด้านในกันค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะเมื่อกี้ค่ะท่านผอ.ได้ฝากฝังเอาไว้เพราะว่าท่านผอ.ติดภารกิจค่ะที่จะต้องไปทำธุระต่อนะคะก็เลยฝากให้นกมาพูดคุยกับท่านรองต่อซึ่งบอกว่านัดหมายกับท่านรองไว้เรียบร้อยแล้วค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ค่ะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ท่านผอ.บอกว่าให้เด็กๆได้ฝึกอาชีพใช่ในการทำขนมของว่างค่ะค่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยที่เนี่ยโรงเรียนละเป็นศูนย์ของกลุ่มการงานอาชีพอ๋อค่ะการงานอาชีพแล้วก็เลยเป็นศูนย์ก็เลยก็ต้องมีทุกโรงเรียนต้องมาฝึกอาชีพที่นี่เมื่อมาฝึกแล้วเราก็อยากจะให้เด็กสร้างรายได้ค่ะก็เลยให้เด็กเขาได้ฝึกทำแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองให้รู้ว่าการค้าขายเนี่ยจะต้องมีกำไรมีขาดทุนมีอะไรเงี้ยนะคะให้เขาฝึกพอฝึกบ่อยๆเขานำไปขายไปรู้ว่าวิธีการทำการค้าขายยังไงมันไปสู่สายตาข้างนอกเขาก็เลยเข้าสู่ธุรกิจน้อยโดยสพท.เล็งเห็นก็เลยให้เป็นโรงเรียนที่เป็นเข้าศูนย์เข้ากลุ่มธุรกิจน้อยขึ้นมาค่ะสพท.นี่ให้การสนับสนุนใช่ค่ะใช่นอกจากหน่วยงานนี้แล้วยังมีหน่วยงานอื่นอีกไหมคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมค่ะก็ไม่งั้นก็เป็นอบจค่ะ อบจก็มาองค์การบริหารค่ะค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะเกี่ยวกับว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเอาไปขายในศูนย์โอท็อปอะไรค่ะโอ้หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เด็กๆได้ทำเองใช่ค่ะให้ส่งได้เมื่อนี้ก็ไปจัดนิทรรศการทางวิชาการมาเกี่ยวกับว่าอาชีพโรงเรียนของเราเนี้ยทำอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนก็ไปแสดงนิทรรศการที่โรงเรียนไทยาคมมาแล้วทุกโรงเรียนก็ไปแข่งขันกันเราก็จะเป็น1นวัตกรรม1โรงเรียน1นวัตกรรม1โรงเรียนใช่ค่ะของที่นี่เป็นอะไรคะ1นวัตกรรม1โรงเรียนก็เป็นเดิมทีจะเป็นซาลาเปาไส้ปลาแรดค่ะอ๋อซาลาเปาไส้ปลาแรดค่ะเพราะอะไรถึงต้องใช้ปลาแรดเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญของจังหวัดอุทัยธานีค่ะค่ะปลาแรดรสดีค่ะค่ะถือว่าเป็นของดีของเด่นที่จังหวัดอุทัยใครมาอุทัยก็ต้องรับประทานปลาแรดใช่ค่ะมีชื่อมากเลยค่ะขาดไม่ได้เลยมาเนี่ยต้องสั่งปลาแรดไม่ว่าร้านอาหารร้านไหนก็ต้องมีปลาแรดค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาปลาแรดไปทำเมนูอาหารคาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาแรดทอดกระเทียมปลาแรดสามรสอะไรแบบนั้นปลาแรดสองหน้าปลาแรดสองหน้าก็ได้แต่เรามาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะเราเดิมทีก็เริ่มต้นด้วยซาลาเปาไส้ปลาแรดต่อมาเราก็ต้องต่อยอดว่าเราจะทำอะไรได้อีกปลาแรดก็เลยเขาคิดขึ้นมาว่าเราจะต้องทำคุกกี้ปลาแรดกะหรี่ปั๊บปลาแรดแล้วก็เป็นปลาร้าทรงเครื่องปลาแรดน้ำพริกปลาแรดอย่างเงี้ยมีหลากหลายค่ะก็คิดต่อยอดไปเรื่อยๆเพื่อให้เด็กได้มีอาชีพที่สามารถเมื่อเขาจบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถไปสร้างอาชีพของเขาได้ค่ะทุกอย่างนี่เราเอาวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในจังหวัดนี่แหละของดีของเรานั่นก็คือปลาแรดปลาแรดเอามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆตอนนี้มีทั้งหมดกี่ผลิตภัณฑ์แล้วคะที่ทำจากปลาแรดมีซาลาเปาไส้ปลาแรดมีคุกกี้ปลาแรดกะหรี่ปั๊บปลาแรดน้ำปลาร้าปลาแรดน้ำปลาด้วยใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกค่ะน้ำพริกนี่ก็หลากหลายน้ำพริกตาแดงอะไรนะที่ใส่นะคะเป็นพวกชุดน้ำพริกเลยค่ะค่ะแต่ก็ทำจากปลาแรดปลาแรดทั้งหมดค่ะโอ้เห็นไหมคะคุณผู้ชมเยอะมากเลยมีหลายผลิตภัณฑ์ค่ะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ชมค่ะได้ตัวอย่างด้วยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมกันทั้งหมด2อย่างด้วยกันอย่างแรกค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเรื่องของซาลาเปาไส้ปลาแรดจะเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงขั้นตอนวิธีการทำว่าน้องๆเขามีขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วก็ความคิดเห็นของน้องๆที่ได้ทำด้วยจะเป็นอย่างไรไปชมกันก่อนเลยค่ะว่ารุ่นฉันเออ
มาพูดถึงนะคะการสอนงานอาชีพในโรงเรียนตามรูปแบบโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนคิดเป็นทำได้ขายเป็นนะคะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามโครงการนะคะซื่อสัตย์ขยันอดทนมุ่งมั่นกตัญญูก็ได้นำผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เนี่ยนะคะมาให้เด็กเนี่ยเมื่อนักเรียนทำได้แล้วก็ให้มาทำไปสู่อาชีพนะคะโดยการจัดจำหน่ายช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนะคะจำหน่ายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็พรีออเดอร์แล้วก็จำหน่ายตรงนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งค่ะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการทำแป้งซาลาเปานะคะ 1. นำแป้งกับผงฟูมาล่อน2ครั้ง 2. นำน้ำเปล่ากับน้ำตาลทรายมาคนจนน้ำตาลทรายละลาย 3. นำเกลือป่นกับนมสดจืดมาคนจนเกลือป่นละลาย 4. ทำแป้งเป็นหลุมตรงกลางนำส่วนผสมข้อที่2มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน5. นำส่วนผสมข้อที่3มาคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นแลบด้วยซีนอาหารพักไว้ประมาณ40นาทีหรือจนแป้งขึ้นเป็น2เท่าค่ะขั้นตอนการผัดไส้นั้นขั้นตอนแรกเจลกระเทียมให้หอมและตามด้วยเห็ดหอมลงไปผัดจนสุกและใส่ภาชนะทิ้งไว้ขั้นตอนต่อไปนั้นผัดกระเทียมให้หอมกับรากผักชีตามด้วยหอมแดงสับลงไปผัดจนสุกและใส่เนื้อปลาแรดลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นค่ะจากหลังจากนั้นใส่เห็ดหอมที่เราพักไว้และตามด้วยหอมแดงเจียวผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยพริกไทยป่นผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันชิมรสตามใจชอบค่ะส่วนแนวคิดที่ว่าทำไมพวกเราถึงต้องนำมาต่อยอดที่พวกเรานำมาต่อยอดนะครับก็เพราะว่าพวกเราต้องการที่จะอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนะครับเพื่อที่จะหารายได้ให้กับตัวเองเพื่อเลี้ยงครอบครัวหรือทำให้คนที่เรารักภูมิใจแล้วก็ภูมิใจที่เกิดเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีครับสำหรับแกนนำเยาวชนของเราทั้ง15คนนี้ที่โรงเรียนพุทธมงคลวิทยานะคะก็ได้ดำเนินการไปลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลเด็กๆก็จะได้ประสบการณ์ตรงนะคะได้ใช้ทั้งภูมิปัญญาได้ใช้ทั้งแหล่งเรียนรู้ซึ่งเกิดจากท้องถิ่นนำไปสู่การคิดค้นต่อยอดผลิตภัณฑ์จากปลาแรดในหลายๆรูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะซึ่งพระเอกของเราในงานนี้ก็คือซาลาเปาไส้ปลาแรดนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายที่เด็กๆได้คิดค้นและก็ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอัตลักษณ์ของชุมชนของเรานะคะจากที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ชมไปนะคะนั่นก็คือซาลาเปาไส้ปลาแรดนั่นเองค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีติด1ใน2นั่นก็คือกะหรี่ปั๊บไส้ปลาแรดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับน้องๆทั้ง3คนแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้ที่ทำกะหรี่ปั๊บไส้ปลาแรดกะหรี่ปั๊บไส้ปลาแรดของเราเป็นยังไงอะคะมันก็จะแตกต่างจากที่อื่นนะคะเพราะว่าที่อื่นเขาจะไม่ค่อยมีเนื้อพวกแบบว่าเนื้อปลาแรดอย่างนี้ค่ะเราก็ประดิษฐ์คิดใหม่อะค่ะเป็นเอาเนื้อปลาแรดมาทําแทนเนื้อปลาเนื้อไก่อย่างเงี้ยอ๋อแล้วรสชาติมันเหมือนกันมั้ยเนื้อปลาแรดกับเนื้อไก่เน
คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าของที่นี่มันก็จะเข้มข้นกว่าเข้มข้นกว่าแล้วอร่อยกว่าไหมอร่อยกว่าอร่อยกว่านะคะแล้วเรามีวิธีการขั้นตอนทำยังไงบ้างอะคะก็จะมีแบบว่าเตรียมไส้อะค่ะค่ะก็จะมีพวกน้ำมันพืชมีมันเทศกระป่นน้ำตาลทรายนมสดแล้วก็มีผงกะหรี่พริกไทยป่นใบมะกรูดหั่นซอยแล้วก็หอมแดงซอยค่ะหอมแดงแต่เป็นหอมแดงเจียวค่ะแล้วก็เอามาผัดด้วยกันผัดให้เข้ากันแล้วยังไงต่อแล้วก็จะมีแต่แป้งชั้นนอกกับชั้นในค่ะส่วนแป้งชั้นนอกก็จะมีแป้งสาลีค่ะมีงาดำค่ะแล้วก็น้ำมันพืชมีน้ำตาลทรายกระป่นแล้วก็น้ำเปล่าค่ะค่ะแล้วก็มีแป้งชั้นในเป็นแป้งสาลีแล้วก็น้ำมันพืช2 อย่างค่ะก็มาผสมให้เข้ากันแล้วแป้งชั้นนอกกับชั้นในมันต่างกันยังไงคะทำไมต้องทำเป็นแป้งชั้นนอกส่วนหนึ่งแป้งชั้นในส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าเวลาเอามาห่ออย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้เป็นชั้นๆสวยอ๋ออย่างที่เวลาเรากินกะหรี่ปั๊บคุณผู้ชมถ้าสังเกตเวลาเรากัดไปหรือว่ายังไม่ได้กัดก็ได้มันจะเป็นแบบเส้นๆเป็นชั้นๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีทั้งชั้นนอกแล้วก็ชั้นในค่ะค่ะแล้วยังไงต่อขั้นตอนต่อไปเอาแป้งชั้นนอกอะค่ะมาแบ่งเป็น8ส่วนแล้วก็ชั้นในเหมือนกันค่ะแบ่งเป็น8ส่วนค่ะแล้วเราก็มาเอามาห่อด้วยกันนะคะเอาชั้นนอกไว้ข้างนอกแล้วก็ชั้นในมาใส่ห่อเสร็จแล้วก็เอามาคึงให้ได้ประมาณ9นิ้วอะค่ะค่ะแล้วเราก็มาพับเป็น3ทบเสร็จแล้วก็เอามาคึงต่อให้มันได้ประมาณ12นิ้วมาหั่นแล้วก็ม้วนเสร็จแล้วค่ะเราก็มาหั่นเป็น10ชิ้นแล้วก็เอาไปห่อได้ค่ะแล้วยังไงต่อเอาไปทอดเอาไปห่อค่ะเอาไปห่อมันห่อไส้ใช่ไหมคะห่อไส้ค่ะห่อไส้เสร็จปั๊บเราก็เอาไปทอดค่ะค่ะสูตรหนึ่งก็ทำได้ประมาณ80ตัวค่ะโอ้เยอะเหมือนกันนะคะท่านรองคะสูตรหนึ่งได้80ตัวเลยเหรอคะค่ะค่ะโอ้แล้วเวลาเรานำไปจำหน่ายนำไปขายเนี่ยเราแพ็คหรือว่าเราใส่อะไรขายยังไงใส่เป็นแพ็คค่ะถุงละ20บาทแต่ว่าจะมีเป็นกล่องสามารถเวฟได้งี้ก็กล่องละ50บาทค่ะอืมอันก็เป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์และนี่ก็ต้องเลือกว่าจะต้องใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมคะค่ะท่านรองค่ะกะหรี่ปั๊บไส้ปลาแรดถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีขนาดไหนคะอ๋อต้องมีพรีออเดอร์เลยค่ะตอนนี้อ๋อเหรอคะเพราะว่าเราทำถ้าจะสั่งเลยจะซื้อเลยบางทีก็ไม่ได้ต้องมีการพรีออเดอร์ค่ะพรีออเดอร์แล้วก็จะมีทางอะไรบ้างคะมีทางไลน์ทางไลน์ทางเฟซมีทางเฟซค่ะค่ะให้เขาพรีออกมาอ๋อสั่งล่วงหน้านานไหมคะตอนนี้เอานะตอนนี้เพราะว่าในแต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีเป็นช่วงเทศกาลอันนั้นอาจจะต้องคิวยาวหน่อยในช่วงนี้ละกันในช่วงที่พี่มาเนี่ยค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ต้องลองซื้อไปรับประทานดูนะคะแล้วก็การที่ทำกะหรี่ปั๊บไส้ปลาแรดเนี่ยจริงๆแล้วในแต่ละขั้นตอนในความคิดของหนูคิดว่ามันยากหรือว่ามันง่ายก็ยากยากใช่ไหมมันยากตรงไหนที่มันยากมากที่สุดคะในแต่ละขั้นตอนไส้ค่ะทำไมอ่ะมันใช้เวลาผัดนานประมาณชั่วโมงกว่าค่ะคือชั่วโมงกว่าที่กว่าจะได้มานะคะมันต้องผัดให้แห้งหรือว่าต้องมีอะไรให้มันสุกค่ะแล้วก็ให้มันแห้งให้มันเหนียวกว่าจะได้ชั่วโมงกว่าเลยค่ะแล้วเวลาที่เราเริ่มต้นทำเนี่ยค่ะมันมีอุปสรรคไหมคะในการเริ่มต้นการที่จะเป็นนักธุรกิจตัวน้อยใช่ไหมคะท่านรองคะนักธุรกิจตัวน้อยมีอุปสรรคอะไรบ้างกับการทำกะหรี่ปั๊บไส้ปลามีแบบว่าไส้ไม่ได้ที่แล้วก็มีแบบแป้งแห้งเกินไปแล้วก็ไม่ได้เงี้ยค่ะค่ะแล้วเราแก้ไขยังไงก็ปรับใหม่ปรับเปลี่ยนน้ำมันแล้วก็แบบไส้แล้วก็ลองปรับเปลี่ยนสัดส่วนใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะอ๋อแล้วหลายครั้งไหมคะกว่าที่จะได้สูตรที่มันลงตัวประมาณ 5-6 ครั้ง 5-6 ครั้งแล้วสูตรที่ได้มาเนี่ยค่ะใครเป็นคนสอนเราไปเอาสูตรมาจากไหนยังไงใครเป็นก็มีอาจารย์อมรมณีค่ะเขาก็คอยแนะนำคอยบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทีนี้พอเราได้กะหรี่ปั๊บไส้ปลาแรดมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะจำหน่ายแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายการที่จะทำการตลาดอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยไหมคะการทำการตลาดใช่เขาจะเรียนมีซัพพอร์ตทางคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะก็เขาก็จะสอนเรื่องการโพสต์การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุภัณฑ์ที่จะใส่ค่ะเพราะนั้นเขาจะโคกับงานคอมพิวเตอร์ได้ที่โรงเรียนก็จะมีการเรียนเขาก็จะไปฝึกออกแบบ
ค่ะแล้วก็เวลาจะให้จะออกขายสินค้าเนี่ยก็หลายทางช่องทางใช่ไหมคะเขาก็ต้องไปฝึกทางอาจารย์คอมพิวเตอร์ก็จะช่วยสอนให้เขาฝึกออกแบบหมายถึงเป็นพวกผลิตภัณฑ์โลโก้บรรจุภัณฑ์ใช่ใช่ค่ะแล้วเรื่องของผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากซาลาเปาไส้ปลาแรดกะหรี่ปั๊บไส้ปลาแรดแล้วเรายังมีตัวอื่นอีกด้วยมีอะไรอีกบ้างนะคะท่านรองคะคุกกี้ปลาแรดค่ะคุกกี้ปลาแรดค่ะแล้วก็ปลาร้าทรงเครื่องปลาแรดค่ะแล้วก็น้ำพริกค่ะปลาแรดมีหลายรสค่ะค่ะโอ้มีน้ำปลาหวานปลาแรดอีกน้ำปลาหวานปลาแรดใช่ค่ะไม่เคยได้ยินเลยนะคะ แทนที่จะใส่กุ้งแห้งก็ใส่เป็นปลาแรดแล้วผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราไปจำหน่ายเนี่ยค่ะเราจำหน่ายที่ไหนบ้างคะทางราทางไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็ทางเฟซทางเพจนอกเหนือจากในสื่อโซเชียลต่างๆแล้วเราไปจำหน่ายที่ออกงานที่ไหนในอำเภอหรือว่าในจังหวัดยังไงบ้างคะเช่นโอท็อปอย่างไรคะถ้าเขามีนิทรรศการทางวิชาการเราก็สามารถเอาไปจำหน่ายได้เพราะว่าทางกลุ่มมัธยมเนี่ยของจังหวัดเราเนี่ยก็จะมีการจัดนิทรรศการอย่างเงี้ยก็ให้เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปร่วมจัดแล้วก็ขายจำหน่ายค่ะเพราะเรามีการส่งเสริม1นวัตกรรม1โรงเรียนนะคะค่ะเพื่อให้ทุกโรงเรียนเนี่ยมีอาชีพสร้างอาชีพเพื่อให้เด็กมีรายได้เพราะเป็นนโยบายอันหนึ่งของกลุ่มโรงเรียนเลยค่ะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเลยมีอะไรอยากจะฝากบอกเพื่อนๆไหมคะในการที่ตอนนี้ถือว่าเราทุกๆคนเราเป็นนักธุรกิจน้อยนักธุรกิจตัวน้อยมีอะไรอยากจะฝากบอกไหมเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยนะคะมีความคิดที่อยากจะเป็นนักธุรกิจบ้างอยากจะทำอาชีพของตัวเองขึ้นมาบ้างก็แบบว่าถ้าอยากทำก็เหมือนว่าลองทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็มันจะมีแบบว่าอุปสรรคมาบ้างแต่ก็พยายามให้เต็มที่ที่สุดค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยให้ทุกคนทางบ้านด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะต้องขอบคุณน้องทั้ง3คนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะจากที่เมื่อสักครู่เราได้คุยกันนะคะว่าหลังจากนี้ก็จะมีในส่วนของเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ที่จะต้องทำการคิดเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องรูปแบบเรื่องฉลากสินค้าเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าเขามีการออกแบบกันอย่างไรคุณผู้ชมตามนกกับท่านรองไปเลยค่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้ขอแอบดูน้องๆต่อแล้วอีกแป๊บนึงไปเจอกันที่นู่นค่ะเราต้องใส่อะไรต่ออันนี้นวดเหรอคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนกแล้วท่านรองค่ะมาอยู่ในห้องเรียนรู้คอมพิวเตอร์แล้วในห้องนี้ก็จะมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเลยประมาณสักกี่เครื่อง40เครื่องค่ะ40เครื่องให้นักเรียนได้สืบค้นได้ตามสะดวกเลยไหมคะใช่ค่ะถ้าเขาต้องในเรื่องการเรียนถ้าเขาต้องการจะสืบค้นก็เข้ามาในห้องนี้ได้ค่ะอินเทอร์เน็ตนี่พร้อมใช้ Wi-Fi ใช้อะไรได้หมดค่ะและสาวน้อยคนนี้ก็มาใช้คอมพิวเตอร์ในห้องนี้สืบค้นข้อมูลด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยชื่อเปียโนค่ะค่ะอยู่ม.6ค่ะค่ะเปียโนมาใช้ห้องนี้บ่อยไหมมาใช้ทุกกลางวันเลยค่ะทุกกลางวันอ๋อเราจะเปิดเฉพาะช่วงกลางวันเหรอคะกลางวันเป็นช่วงเวลาพักเขาอะเขาก็มาขอใช้ได้ค่ะแล้วโรงเรียนก็จะบริการตรงนี้ให้แต่ก็จะเปิดเป็นช่วงเวลาใช่ค่ะแต่ถ้าเวลาปกติก็เป็นอาจจะเป็นเรียนหรือว่าอาจารย์ท่านใดต้องการจะให้เด็กมาสืบค้นก็ขอใช้ห้องนี่ค่ะแต่ช่วงกลางวันก็ถ้าเด็กต้องการใช้ก็มาขอเปิดบริการให้ในการสืบค้นในเรื่องการเรียนค่ะค่ะแล้วเปียโนเข้ามาสืบค้นอะไรในห้องนี้มาใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้างคะก็ใช้ในการหาที่เรียนค่ะค่ะหาที่เรียนจะไปเรียนที่ใหม่ทุนหมอทำไมล่ะจะจบแล้วค่ะอ๋ออยู่ชั้นอะไรคะม .6 ม .6 อ๋อแล้วก็ต้องหาข้อมูลค่ะแล้วเป็นยังไงหาข้อมูลแล้วเป็นยังไงเอ่ยก็ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามีให้เลือกหลายสถาบันเลยนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้
ต่อยอดในการค้นหาข้อมูลต่างๆแล้วก็อย่างที่เราคุยกับท่านรองเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกว่าจากน้องๆที่มีส่วนในการเสริมอาชีพที่ทำอาชีพของเขาเขาก็ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ห้องนี้เหมือนกันซึ่งเขาบางทีเนี่ยเขาอาจจะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลต่างๆที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการใช้คอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ว่าเราใช้ทำเกี่ยวกับเรื่องบรรจุภัณฑ์การออกแบบนี่ถูกไหมคะใช่ค่ะออกแบบบรรจุภัณฑ์โลโก้ตอนนี้เราก็มีการเรียนการสอนให้เขาด้วยเป็นวิชาเพิ่มเติมในระดับชั้นม.4 ค่ะก็ให้เด็กลองออกแบบตอนนี้ก็สามารถเอาไปใช้บูรณาการกับวิชาการงานธุรกิจน้อยได้อีก ออกแบบก็ให้มันสอดคล้องกับวิชาการงานค่ะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเรียนวิชาอะไรห้องนี้ตอบโจทย์หมดเลยใช่ไหมเปียโนใช่ค่ะเปียโนชอบห้องนี้มากน้อยขนาดไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยก็โรงเรียนหนูนะคะก็จะเก็บโทรศัพท์ค่ะแล้วก็จะทำให้เราเข้าห้องนี้บ่อยขึ้นเอาหมายถึงโทรศัพท์เราเก็บเก็บเช้าแล้วเย็นถึงจะมาเบิกกลับไปบ้านได้ช่วงเวลาเรียนตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยจะไม่ให้ใช้โทรศัพท์เราจะเก็บเพราะว่าเขาจะได้มีเวลาการเรียนตรงนี้มากขึ้นมีความสัมพันธ์กับเพื่อนๆมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะเล่นโทรศัพท์กันแล้วก็บางทีเขาก็ใช้เวลาว่างเนี่ยมาเข้าห้องคอมพิวเตอร์สืบค้นมั่งดูอะไรออกแบบหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมจากรายวิชาที่เรียนไม่ทันอะไรเงี้ยก็มาขออาจารย์อาจารย์เขาก็จะเปิดบริการไปให้ค่ะซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของห้องนี้อยู่แล้วที่ทางกรุงไทยเขามอบให้ว่าให้เป็นห้องที่สืบค้นแล้วก็บริการเด็กให้มากนักเรียนให้มากเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ตรงนี้มีความรู้เพิ่มเติมค่ะพี่โนคิดว่าทำแบบนี้ดีไหมดีค่ะดียังไงเล่าให้ฟังสิหนูสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่ามันทำให้เราได้คุยกับเพื่อนมากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็อย่างเราแบบสืบค้นอะไรไม่ได้แล้วก็แบบมาเข้าห้องคอมกับเพื่อนหาร่วมกันหางานร่วมกันค่ะงั้นแสดงว่าห้องคอมพิวเตอร์ห้องนี้มีประโยชน์สำหรับเรามากเลยใช่ไหมมากค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้นะคะที่เด็กๆก็จะได้มาสืบค้นหาข้อมูลแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการเรียนแล้วก็รวมถึงอาชีพได้ด้วยนะคะใช่ใช่จากที่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันกับอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมอะไรคะท่านรองคะลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ค่ะลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ค่ะให้เด็กเลือกตามความสนใจค่ะเราก็จะมีกิจกรรม เล่นกีฬาบ้างเขาชอบฟุตซอลหรือว่าปิงปองค่ะเปตองแล้วก็วงดุริยางที่เขามีความชำนาญในการเป่าหรือตีกองอะไรซึ่งต่อยอดมาจากโรงเรียนประถมก็มีซึ่งเขาต้องการที่จะเล่นต่อแล้วก็ต้องเปิดให้เขาเปิดแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมให้เขาในสิ่งที่ขาดค่ะมันก็จะเป็นวงดุริยางค์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเด็กก็จะเข้ามาตอนนี้ก็50คนได้แล้วค่ะอ๋อซึ่งกิจกรรมแล้วเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยก็จะมีหลากหลายกิจกรรมใช่ไหมคะอย่างเปียโนอยู่กิจกรรมอะไรทำอะไรคะก็ม .6 แล้วค่ะก็จะไม่มีกิจกรรมอ้าวม .6 ไม่มีกิจกรรมแต่จริงๆแล้วตั้งแต่ม .1 เขาก็ทำกิจกรรมมาเยอะแล้วทำอะไรมาบ้างลองพูดคร่าวๆให้ฟังหน่อยได้ไหมก็อยู่นาฏศิลป์ค่ะลำเพลงทางเดียวเหรอคะแล้วก็อยู่ดนตรีด้วยค่ะโอ้ดนตรีกับนาฏศิลป์เป็นนักร้องอ้าวไหนร้องเพลงให้ฟังหน่อยเป็นนักร้องเสียดายวงดนตรีสากลค่ะอ๋อเหรอคะใช่ก็มีวงดนตรีสากลด้วยชื่อวงอะไรคะPMW Band ค่ะสักวันหนึ่งพี่ก็จะได้เห็นผลงานของน้องเปียโนนะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณน้องเปียโนมากเลยค่ะค่ะไม่รบกวนเวลาหาข้อมูลแล้วไปหาต่อได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะและก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมต่างๆของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการออมใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยังไงคะซึ่งการที่เราจะให้เด็กรู้จักออมเนี่ยถ้าเราจะให้ไปที่ธนาคารเนี่ยมันลำบากเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงให้รู้จักเด็กรู้จักออมเราก็คิดว่าเราต้องเปิดธนาคารโรงเรียนค่ะเมื่อเปิดธนาคารโรงเรียนเราก็เสนอไปที่กรุงไทยกรุงไทยก็ให้งบประมาณมาเปิดแล้วให้เด็กรู้จักออมเราก็จะมีสิ่งกระตุ้น
ว่าถ้านักเรียนฝากถ้าไม่ถอนเลยเราจะให้รางวัลใน1เดือนไม่ถอนเลยมีแต่ฝากเนี่ยเราจะให้รางวัลนะค่ะ2เดือนให้ก็ให้รางวัลแตกต่างกันไปค่ะเป็นแรงจูงใจที่จะให้เด็กรู้จักออมเพื่อเอาเงินไปไว้ใช้ในการศึกษาต่อค่ะแล้วในกรณีถ้ามีทุนมาเงี้ยก็ไม่ต้องไปฝากที่ธนาคารก็โรงเรียนก็จะโอนเข้าบัญชีให้เขาเลยซึ่งทุกคนจะเปิดบัญชีเนี่ย 100% เปิดที่นี่ 100% ทุกคนต้องเปิดไว้ค่ะค่ะเพื่อให้เขาได้รู้จักตรงนี้เรื่องการออมแล้วเด็กจะเข้าไปใช้บริการวันไหนได้บ้างอะคะอ๋อจะเข้าใช้บริการธนาคารโรงเรียนจะเปิดวันอังคารกับวันพฤหัสเอา2วันเหรอค่ะ2วันให้เราจะเปิดในเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะค่ะให้เขามีเวลาค่ะเพราะว่าช่วงนั้นหลังจากนั้นจะเป็นเวลาเรียนนักเรียนก็ต้องไปเรียนเพราะนั้นเขาจะใช้ช่วงเวลาเนี้ยเข้าธนาคารได้อ๋อแล้วนอกจากที่เขาจะได้รู้จักการอดออมแล้วการฝากเงินประเภทต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะกับธนาคารโรงเรียนเนี่ยค่ะเขาจะรู้คุณค่าของเงินว่าตรงเนี้ยนะต้องรู้จักการแบ่งใช้เงินไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยต้องรู้ประโยชน์ของเงินว่าเราจะต้องแบ่งใช้ยังไงรู้จักการออมบ้างคือจุดประสงค์คือเราจะให้เด็กรู้จักการออมออมเงินไว้เอาไว้ใช้ในด้านการศึกษาเพราะเราจะมีทุนการศึกษาให้เขาแล้วก็ให้เขารู้ว่าทุนที่ได้มาเนี่ยเอาไปใช้ในด้านการศึกษานะแล้วก็จะมีที่ปรึกษาเนี่ยคอยดูแลควบคุมการใช้เงินแล้วก็ชี้แจงให้เขาทราบว่าจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้นะเงินให้เขารู้ค่ะแล้วอย่างนี้หน้าที่ต่างๆในธนาคารเนี่ยค่ะนักเรียนเป็นผู้ที่ดูแลจัดการกันเองไหมคะใช่ค่ะจะมีผู้จัดการมีเจ้าหน้าที่การเงินเหรัญญิกค่ะมีคนรับเงินอะไรเงี้ยจะแบ่งหน้าที่กันค่ะพนักงานต้อนรับเลยก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนธนาคารจริงๆเลยค่ะรูปเอาดึงของธนาคารมาใช้เลยค่ะแล้วสมุดเราก็ออกแบบเองเป็นสมุดเฉพาะของโรงเรียนเลยสมุดธนาคารโรงเรียนเลยออกแบบเองไม่เหมือนเขาค่ะเป็นเฉพาะของที่นี่เท่านั้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการฝึกให้เด็กๆอดออมแล้วก็ได้รู้หน้าที่ที่คนที่ทำงานในธนาคารเนี่ยเขาทำกันอย่างไรได้บ้างด้วยใช่ค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศของกิจกรรมธนาคารโรงเรียนกันนะคะรวมถึงความคิดเห็นของคุณครูผู้รับผิดชอบและเด็กนักเรียนกันด้วยจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะไปชมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาลูกกันต่อค่ะธนาคารโรงเรียนของเราก็เป็นแนวคิดของท่านผู้อำนวยการรัตนชัยศรีโกมลที่มีแนวคิดในการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเก็บออมนะคะเลยจัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้นมาโดยเราเปิดรับการฝากถอนจากนักเรียนในวันอังคารและวันพฤหัสบดีในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะทางโรงเรียนได้นำเงินฝากออมตรงนี้เข้าไปฝากไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุทัยธานีซึ่งก็จะทำให้มีส่วนต่างในการฝากออมสะสมเงินมาออมประมาณ1ปีแล้วครับมีเงินเก็บอยู่ในบัญชีประมาณ 2,000 กว่าบาทก็เงินนี้หาได้จากการที่ทำรายได้เสริมแล้วก็ต้องขอบคุณโรงเรียนที่ส่งเสริมกิจกรรมที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับในฐานะที่เป็นพนักงานธนาคารโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาก็ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่อาจารย์และคุณครูได้เลือกดิฉันมาเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานโรงเรียนพุทธมงคลค่ะก็ทำให้รู้ถึงการประหยัดอดออมมีวินัยแล้วก็มีความละเอียดรอบคอบมีความซื่อสัตย์ค่ะWe'll be right back.
ื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดใช่ขอใจแลกเบอร์โทรหรือเปล่าคะใช่ครับฝึกเป็นวงดุริยางค์แบบนี้ก็ได้เหรอคะคุณครับครับค่ะท่านรองค่ะท่านนี้เป็นคุณครูผู้ฝึกสอนนักเรียนใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเชี่ยวชาญมากเลยค่ะเรื่องดนตรีวงดุริยางค์เนี่ยค่ะคุมเข้มดูแลดีมากเลยอ๋อค่ะเดี๋ยวให้คุณครูแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะครับผมอาจารย์คมอาจารย์คมครับตัวเดียวผู้ยงยุทธนามสกุลครับค่ะอาจารย์คมเป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็รับผิดชอบเรื่องวงโยธวาทิตค่ะแล้ววงโยธวาทิตเด็กๆนี่มีตั้งแต่ชั้นไหนเป็นต้นไปคะตั้งแต่ม.1ตั้งแต่ม.1เลยแล้วเรามีการฝึกซ้อมกันวันไหนบ้างคะคุณครูตอนเย็นครับหลังชั่วโมงหลังเลิกเรียนเหรอคะตั้งแต่3โมงเย็นนะคะถึง4โมงค่ะวันจันทร์วันอังคารวันพุธ3วันค่ะสัปดาห์นึงจะฝึกซ้อม3วันค่ะแล้ววงโยธวาทิตวงนี้ถือว่าเป็นวงใหญ่เลยไหมคะที่เราเห็นน้องๆเล่นเมื่อสักครู่นี้หรือว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งคะเราได้เครื่องประมาณนี้ครับค่ะเครื่องอยากเขาบริจาคมีหลายๆท่านอยากให้เด็กเล่นตีก็บริจาคเครื่องมาเรามาทำวงกันตรงนี้ครับค่ะแล้วนอกจากการฝึกซ้อมให้เด็กๆได้ฝึกซ้อมในแต่ละวันแล้วก็เวลาที่บอกเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะเรามีการส่งเข้าประกวดหรือว่าไปช่วยชุมชนหรือช่วยจังหวัดยังไงบ้างไหมคะเยอะมากเลยค่ะทุกกิจกรรมเลยค่ะมีกิจกรรมหรือหน่วยงานไหนที่ต้องการก็อย่างเช่นกีฬาส่วนใหญ่จะกีฬาค่ะอย่างนี้การฝึกซ้อมในแต่ละครั้งก่อนที่เราจะไปทำพิธีเปิดหรือว่าไปร่วมงานต่างๆใช้ระยะเวลานานไหมคะต้องเป็นปกติคือสัปดาห์ละ3วันเหมือนปกติเลยไปได้เลยงานไหนเรียกไปได้เลยไม่ต้องฝึกซ้อมคือซ้อมเป็นปกติอยู่แล้วออกงานได้ตลอดเวลาเพราะแต่ละคนก็มีพื้นฐานมีความสามารถอยู่แล้วใช่ค่ะค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เด็กๆได้ไปลงสนามจริงได้ไปตามพิธีเปิดไปงานต่างๆเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆได้อะไรกลับมาบ้างคะคุณครูคะได้ประโยชน์เยอะครับค่ะเด็กที่มาฝึกดนตรีเนี่ยได้สมาธิแล้วก็ออกไปข้างนอกได้ประสบการณ์ได้ไปเห็นชุมชนได้ไปเห็นอะไรได้รู้ว่างานพิธีการก็เป็นยังไงอะไรนะฮะได้ประโยชน์จากเด็กครับค่ะแล้วผู้ปกครองผลตอบรับว่ายังไงบ้างไหมคะชอบค่ะเหมือนกับให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็ถ้าเด็กชอบเขาก็ให้บอกว่าโอเคดีให้มาฝึกก็นี่แหละคือทุกคนที่มาตรงเนี้ยคือความถนัดของเขาที่เขามีความชอบเขาถึงจะสมัครเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะค่ะแล้วจากที่เด็กๆได้อยู่ในกลุ่มหรือว่าในชุมนุมในกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นวงโยธวาทิตแบบนี้ค่ะเวลาที่เขาได้เรียนรู้ไปแล้วเขาสามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปใช้อะไรได้หลังจากนี้ไหมคะบางทีก็ไปสอบบางคนเด็กบางคนก็ไปสอบเข้าต่อมหาลัยอะไรครับครับบางคนก็ไปสอบเป็นทหารตำรวจวงดุริยางค์อะไรอย่างเงี้ยบางคนไปเป็นครูครับมีบางคนที่ไม่จบครูก็มีนะแต่ก็จบตรงนี้ไปทำงานเป็นครูสอนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนเขาก็ไปต่อราชภัฏค่ะต่อมหาลัยแล้วก็ไปเป็นครูก็มีค่ะก็ถือว่าสามารถให้เด็กๆเนี่ยมีทักษะในด้านดนตรีซึ่งเขาก็อาจจะเอาความสามารถพิเศษเหล่านี้แหละค่ะเข้าไปในมหาวิทยาลัยบางทีเป็นโควต้าได้ไหมคะความสามารถพิเศษนะคะถ้าเขาบางมหาลัยต้องการตรงเนี้ยความสามารถพิเศษเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะสอบเข้าไปเรียนในนั้นได้ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะมีเด็กนักเรียนที่จบไปแล้วได้ไปสมัครสอบอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าสถานศึกษาที่ไหนที่กลับมาแล้วเล่าให้เราฟังบ้างไหมคะตอนเราเพิ่งเริ่มพวกที่นี่นะฮะค่ะที่นี่เราเพิ่งเริ่มได้2ปีอ๋อเพิ่งเริ่มเหรอคะเพิ่งเริ่มเพราะว่าได้บริจาคเครื่องมาที่ว่าแต่ที่อื่นที่พูดเนี่ยเด็กที่อื่นที่เรียนกับผมก็จะไปแต่ที่นี่ยังเพิ่งเริ่มอยู่ฮะยังเพิ่งเริ่มแต่ความสามารถคุณผู้ชมเห็นด้วยกับนกมั้ยว่าทุกอย่างจังหวะอะไรมันเข้ากันหมดเลยนะคะอย่างนี้หมายถึงว่าเขาก็ฝึกซ้อมด้วยกันทุกครั้งเลยเป็นวงแบบนี้เลยใช่มั้ยคะค่ะอยากให้คุณครูบอกคุณผู้ชมทางบ้านสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของดนตรีหรือสนใจในวงโยธวาทิตอยากเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งจะต้องเริ่มต้นหรือว่าทำอย่างไรบ้างคะคุณครูคะก็เท่าที่เ
คยสอนมาไม่เคยเลือกเด็กเลยครับคือเด็กที่เพียงได้อยากเล่นมาเราก็จะมาดูสรีระดูความสามารถเขามาเทสเองด้วยตัวเองว่าเขาควรจะเล่นอะไรก็จะให้เล่นตรงนั้นครับส่วนมากเด็กเขาไม่ค่อยได้เลือกด้วยตัวเองนะเราจะเลือกแต่ความเหมาะสมว่าบุคลิกอย่างนี้น่าจะควรจะเล่นอะไรครับขอบคุณคุณครูคมมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาค่ะแล้วก็คุณครูคมด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเสมาพาทีวาไรตี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้ง3คนจะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับเพลงเพราะๆจากวงโยธวาทิตโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาค่ะสวัสดีค่ะ1 2 3